ดยทั่วไปแล้วเมื่อนึกถึงหลักสูตรการเรียนระดับปฐมวัยก็จะนึกถึงวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาหรือวิชาภาษาอังกฤษส่วนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมก็จะมีแทรกเข้ามาในเนื้อหาการเรียนบ้างแต่จะพูดเพียงผิวเผินเท่านั้นในฐานะที่พ่อแม่เป็นครูคนแรกเราควรปลูกฝังตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมไปเจอกับสังคมในโรงเรียนดังนั้นการปลูกฝังควรจะเริ่มจากสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายดึงดูดใจอย่างเช่นการ์ตูนหรือนิทานที่สอดแทรกการส่งเสริมทักษะทางอารมณ์อย่างหนังสือ Learning ValueLucy and Wit ที่จะปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาจิตใจของเด็ก3ด้านได้แก่ความตระหนักรู้ความสามารถและทัศนคติเป็นหนังสือนิทาน15เรื่องราวจากทั่วโลกที่ไปยังสถานที่หรือประเทศต่างๆได้พบกับตัวละครในแต่ละสถานที่เรียนรู้บทเรียนชีวิตจากสถานการณ์ที่เด็กๆได้เจอระหว่างทางซึ่งจะได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นภาษารูปร่างสีผิวสอนให้เด็กมีความเคารพซึ่งกันและกันความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งสามารถเรียนรู้ผ่านเอลตี้เพนที่มีเสียงจากเจ้าของภาษาถึง13ภาษาจาก9ประเทศที่จะอ่านเรื่องราว15เรื่องพร้อมบทละครและดนตรีเพื่อให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และยังมีคู่มือสำหรับผู้ปกครองที่จะช่วยให้ใช้ทุกส่วนทั้งหมดของหนังสือให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง To Wit To Woo จากประเทศเคนยาที่จะสอนเรื่องความเมตตาความมีน้ำใจและการเอาชนะความกลัวหรือจะเป็นเรื่อง Up The Mountain จากประเทศญี่ปุ่นที่จะสอนเรื่องการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายหรือการต่อสู้เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายหรือเรื่อง Pineapple Party จากฮาวายที่จะสอนเรื่องการตั้งใจฟังและการเรียนรู้จากความผิดพลาดซึ่งเด็กๆ เขาจะเหมือนฟองน้ำเขาสามารถซึมซับสิ่งรอบตัวที่เห็นหรือได้ยินไว้ได้ดังนั้นในฐานะที่พ่อแม่เป็นครูคนแรกเราควรจะเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนที่จะไปอยู่ร่วมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนและสิ่งที่ถูกปลูกฝังจะทำให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมได้